เราได้ชมข้อมูล Accord Version ประเทศไทยกันจุกๆไปแล้วคราวนี้เราจะมาเทียบกันว่า3รุ่นนั้นต่างกันตรงไหนไปชมมาเริ่มกันที่รุ่น E กันก่อนเลยซึ่งจะเป็นตัวที่ราคาถูกสุดบอกกันเลยนะครับว่า Honda Accord นั้นจะมีเฉพาะรุ่นไฮบริดเท่านั้นดังนั้นก็เลยได้ภาษีที่ถูกลงจึงสามารถอัดออปชันให้กับรุ่นเริ่มต้นได้เยอะขึ้นสำหรับรุ่นย่อยต่างกาจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Full LED พร้อมกับกระจังหน้าที่จะมีการตกแต่งสีดำเช่นกับชายล่างที่จะทำเป็นสีดำยกแผงด้านข้างนั้นแน่นอนว่ามือเปิดประตูจะถอยกลับจากโครมิเอียมไกเป็นสีตามตัวรถเพราะว่าเทรนด์การตกแต่งของรถอเมริกาก็จะมาในแนวนี้แหละครับทำให้เหลือแค่โครมิเอียมตรงที่คิ้วขอบกระจกหน้าต่างแค่นั้นส่วนล้ออันลอยนั้นจะมีขนาด17นิ้วแต่ดูเหมือนว่าดีไซน์นั้นจะดูเชยลงยังไงไม่รู้นะเพราะว่าของ Accord เจนที่แล้วนั้นดีไซน์ก็จะดูโฉบเฉี่ยวปาดเปรียวแม้ว่าจะเป็นล้อรุ่นต่ำสุดก็ตามส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟท้าย LED ที่จะมาเป็นแบบชิ้นเดียวกันเลยพร้อมกับเสาอากาศแบบครีปบาร์ที่จะให้มาตามสมัยนิยมแม้ว่ารถบางรุ่นนั้นจะยังคงเอกลักษณ์ด้วยเสาอากาศฝังในกระจกหลังแต่ก็นั่นแหละครับก็จะกลายเป็นของที่จะดูอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนชายล่างนั้นก็ยังคงสีดำเช่นเคยพร้อมกับถ้อยเสียที่เป็นแบบเดียวและบอกเลยว่า Accord ชมนี้จะไม่มีท่อคู่อีกต่อไปสำหรับภายในห้องโดยสารก็จะมีการตกแต่งสีดำตามสมัยนิยมไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดบูด้วยวัสดุนุ่มพร้อมกับการตกแต่งด้วยสีดำเงาบริเวณพวงมาลัยแล้วก็คอนโซลกลางแม้ว่าจะเป็นรุ่นล่างสุดนั้นแต่ก็จะมีออปชันที่ดูเหนือกว่าเวอร์ชันอเมริกาบางส่วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงพร้อมจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายยังไม่พอครับหูแอร์ต่างๆนั้นจะไม่ได้ให้มาแบบเต็มๆเหมือนกับเวอร์ชันอเมริกานะเหลือแค่ปุ่มไล่ฟากกับปุ่มปรับอุณหภูมิฝั่งคนขับและผู้โดยสารเท่านั้นส่วนปุ่มตรงกลางที่เป็นจุดเด่นสำคัญที่เรียกว่า Experience Selection Dial นั้นก็ยังคงให้มาตั้งแต่รุ่นล่างสุดอีกด้วยซึ่งหลักการทำงานก็คือว่าสามารถหมุนเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการได้ในแค่คลิกเดียวยังไม่พอครับระบบเสียงก็ยังเป็นลำโพงโบสถึง12ตำแหน่งอีกด้วยสำหรับมาตรวัดนั้นก็จะมีกราฟิกที่ดูอลังการและจัดเต็มซึ่งจะมีขนาดจอถึง 10.2 นิ้วตัวพวงมาลัยเองก็จะมีแป้นเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัย Pedal Shift พร้อมกับฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียง Cruise Control โทรศัพท์และจอ MIDแถมยังมีที่ปัดน้ำฝนและไฟหน้าออโต้มาให้อีกด้วยส่วนการชาร์จโทรศัพท์นั้นก็จะมีทั้ง USB แบบ Type-C 2ตำแหน่งและที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายมาให้พร้อมกับที่วางแก้วที่จะมีดีไซน์คล้ายๆกับของเดิมและเกียร์อัตโนมัติน่าเสียดายนะครับว่ายังเป็นแบบรางตรงยังไม่ใช่แบบกดปุ่มแต่ก็นั่นแหละครับเพราะว่าแบบกดปุ่มนั้นแต่คนอาจจะไม่ชอบตรงที่มันใช้งานไม่สะดวกเวลาเข้าเกียร์ว่างนั่นเองส่วนปุ่มควบคุมการขับขี่นั้นก็จะมีทั้งปุ่มเปลี่ยนโหมดที่จะมีโหมด individual เพิ่มเข้ามานี่นะครับก็คือจุดเด่นของรุ่นนี้แหละเพราะว่าที่ผ่านมามันจะมีโหมด normal eco sport ซึ่งก็เห็นกันจนชาชินแล้วพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่ม auto hold ที่ยังไม่หายไปไหนพอแงนไปมองบนหลังคาปุ๊บจะพบว่ากระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงออโต้เรียบร้อยแฟลชแผ่นที่เป็นแบบ LED พร้อมกล่องเก็บแว่นและก็จะมีแผงบังแดดที่จะมีไฟ LED มาให้แบบคู่อีกด้วยก็คือว่ารายละเอียดพวกนี้ Honda ก็ไม่ทำตกหล่นหายไปไหนก็ถือว่าโอเคแล้วแหละครับฟังก์ชันเบาะนั้นแน่นอนว่าก็จะให้มาค่อนข้างแน่นเหมือนกันเพราะว่าเบาะคนขับกับผู้โดยสารนั้นปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางเท่ากันเลยแถมฝั่งคนขับนั้นสามารถล็อกความจำได้และเวลาดับเครื่องปุ๊บเบาะจะถอยให้โดยอัตโนมัติซึ่งเป็นออปชันเล็กๆน้อยๆที่ Honda นั้นก็ไม่พลาดนะครับจากเดิมนั้นที่จะมีการแอบลดทอนอีกนิดนึงสำหรับเบาะหลังนั้นก็พับเป็นแบบทั้งแผงเลยแน่นอนนะครับว่าก็จะมีที่พักแขนพร้อมกับที่วางแก้วและช่องเปิดทะลุห้องเก็บของด้านหลังรวมถึงม่านบังแดดที่จะให้เฉพาะฝั่งประตูหลังเท่านั้นแต่ม่านหลังรู้สึกจะไม่มีให้นะอันนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะสำหรับระบบความปลอดภัยแน่นอนว่าจะให้ Honda Sensing มาเต็มฟังก์ชันแล้วก็จะมีถุงลมนิรภัยที่มีมากถึง8ตำแหน่งพร้อมติดตั้งกล้องมาให้แบบจัดเต็มทั้งกล้องด้านหลังและกล้องเลนส์วอชที่ยังคงอนุรักษ์นิยมมาจนถึงรุ่นนี้นะครับพอมาดูถึงตรงนี้ปุ๊บหลายคนก็งงว่าอ้าวรุ่นเริ่มต้นเขาให้ออปชันมันแน่นขนาดนี้แล้วจะเหลืออะไรให้ใส่ในรุ่นรองท็อปกับรุ่นท็อปล่ะโอเคไปดูรุ่นรองท็อปมันต่อโดยรุ่น EL นั้นจะต่างกับรุ่น E ตรงที่ตัวล้ออันลอยจะอัปเกรดเป็นขนาด18นิ้วที่จะดูสวยงามอลังการและมีแค่นั้นใช่ไหมเปล่าครับเพราะกระจกมองข้างนั้นสามารถก้มอัตโนมัติขณะถอยหลังได้ส่วนด้านหลังนั้นแน่นอนว่าไม่มีความต่างแต่อย่างใดครับเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารสังเกตว่าจะเริ่มมีไฟส่องสว่างแอมเบียนไลท์ที่จะสร้างบรรยากาศให้ดูน่านั่งมากยิ่งขึ้นแล้วยังมีมาตรวัดเสริมบนกระจก Head-up Display เพิ่มเข้ามาที่จะมีความอลังการเพิ่มเข้าไปอีก
ยังไม่พอครับระบบปรับอากาศมีการติดตั้งพลาสมาคลัสเตอร์ซึ่งจะช่วยกรองอากาศได้อีกทางหนึ่งอีกด้วยสำหรับเบาะนั่งนั้นฟังก์ชันยังคงเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่ว่าฝั่งคนขับนั้นก็สามารถควบคุมฝั่งผู้โดยสารได้ด้วยการกดปุ่มด้านข้างเบาะอีกด้วยซึ่งจะเป็นออปชันที่คนที่ใช้ Accord รุ่นก่อนๆรวมถึง Toyota Camry นั้นชื่นชอบกันเป็นอย่างยิ่งและฟังก์ชันการถอยจอดนั้นก็จะให้เซ็นเซอร์หน้าหลังรวม8ตำแหน่งและจะมีกล้องมองภาพรอบทิศทางที่หลายคนบ่นว่า Honda ทำไมถึงกักคราวนี้นะครับก็เริ่มปล่อยของขึ้นมาแล้วล่ะครับแน่นอนนะครับว่าในเมื่อออปชันของรุ่น EL นั้นก็จะแน่นประมาณนี้แล้วรุ่น RS จะเป็นอย่างไรสำหรับรุ่น RS นั้นสิ่งที่ต่างกับรุ่น EL นั่นก็คือตัวไฟหน้าก็จะมีการเพิ่มไฟเลี้ยวแบบ sequential ไล่จากซ้ายไปขวาพร้อมกับปรับการกระจายลำแสงอีกได้อีกด้วยก็ถือว่าให้มาเป็นแบบเต็มฟังก์ชันส่วนช่องขนาบข้างซ้ายขวานั้นก็จะเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีเงินพร้อมกับกระจกมองข้างตกแต่งด้วยกรอบสีดำอีกด้วยสิ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือโลโก้ประจำรุ่นอย่าง RS ที่จะให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเช่นเดียวกับไฟท้ายนะครับที่จะมีไฟเลี้ยวแบบ sequential มาให้เหมือนกันเลยพร้อมเสริมสปอยเลอร์หลังที่ฉามนั้นจะมาเป็นแบบสีดำเงาทั้งนี้นะครับหลังคาพาโนรามิกมูนรูฟนั้นก็ต้องติดตั้งมาให้ด้วยเช่นกันและเป็นครั้งแรกของ Accord ที่จะได้มูนรูฟขนาดใหญ่โตแบบนี้จากเดิมนั้นจะได้แบบไซส์มาตรฐานซึ่งจะพบกันได้ใน Gen 5รุ่นแรกๆที่เป็นตัวท็อปสุดกับตัว Gen 7ขึ้นไปที่เป็นตัวท็อปจริงๆนะส่วนภายในห้องโดยสารแม้ว่าจะมีเฉพาะสีดำเท่านั้นแต่ก็จะมีการแอบแซมด้วยตะเข็บสีแดงทุกจุดตั้งแต่แผงประตูเบาะนั่งแผงแดชบอร์ดแล้วก็ฐานเกียร์รวมถึงพวงมาลัยอีกด้วยโดยจะมีการแซมวัสดุลายคาร์บอนบริเวณคอนโซลกลางเสริมด้วยแป้นเหยียบอลูมิเนียมอีกด้วยฟังก์ชันเด่นๆก็จะมีทั้งกุญแจแบบคีย์การ์ดที่จะให้มาตั้งแต่ Civic และ CRV เลยพร้อมฟังก์ชันเก็บเสียงจากพื้นถนนที่ทำให้ตัวรถนั้นเงียบลงอีกด้วยแต่ไม่ว่าจะซื้อ Accord รุ่นไหนจะมาพร้อมกับขุมพลัง 2.0 ลิตร EHEV กำลังเครื่องยนต์นั้นแอบลดทอนจากตลาดโลกอีกนิดนึงจาก148เป็น147แรงม้าในบิดจาก183เหลือ182นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่184แรงม้าในบิด335นิวตันเมตรกำลังรวมจะอยู่ที่207แรงม้าพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ ECVT กับเครื่องล้อหน้าเช่นเคยสำหรับราคาต้องบอกเลยว่าเนื่องจากรถรุ่นนี้ก็จะเก็บภาษีเพียงแค่ 4% เท่านั้นทำให้ราคานั้นก็จะถูกลงแม้ว่าออปชันนั้นก็จะให้มาจัดเต็มก็ตามโดยรุ่นท็อปนั้นราคายังคงเท่าเดิมครับ 1,799,000 บาทและเป็นราคาที่ยืนตั้งแต่4ปีก่อนจนถึงปัจจุบันแน่นอนว่าสาเหตุหลักก็คือการเอาระบบ Honda Smart Parking กับระบบเตือนขนาดถอยหลังออกไปและก็แทนที่ด้วยข้าวของอย่างที่เห็นนี้อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดใครสนใจไปดูที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มองรถ Z segment ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แบบ EV 100% เนื่องจากว่าต้องใช้เดินทางไกลเอาเป็นว่าก็เป็นอีกตัวเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับซึ่งความคืบหน้าของรุ่นนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันได้ในคลิปถัดไปนะครับ